ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ragnarok X Next Generation กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็จะมาอัปเดต CPT วันที่3ตอนนี้ตัวละครก็อยู่ที่เลเวล40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆกะจะทำคลิปตอนที่ตัวละครเลเวล41แต่ค่อนข้างเกิดปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝนตกไฟดับและก็ปาร์ตี้ไม่พร้อมก็ทำให้ตัวละครเนี่ยเลเวลยังอยู่แค่40เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ยังใช้สตามิน่าไม่หมดนะแต่เควสส่วนใหญ่ทำไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเลเวลของเซิร์ฟเวอร์คือในการที่เราเก็บเบสเลเวลของตัวละครถ้าสูงกว่าชาวบ้านเขาหมายถึงสูงกว่าคนอื่นๆทั่วไปนะครับเขาก็จะมีเพดานโลกด้วยนะจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนนี้เคยอธิบายไปแล้วแต่เพื่อใครไม่ได้ดูนะครับก็จะอธิบายใหม่อีกรอบนึงถ้าในกรณีที่เราเล่นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เลเวลโลกของเซิร์ฟเวอร์นั้นจะยังคงน้อยอยู่คนที่มีเลเวลสูงก็จะถูกหักโบนัส EP จากเดิมมอนสเตอร์ลิงตัวนี้นะครับEP ที่เราได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70แต่ตอนนี้ฮะก็จะเหลือแค่60นะครับเพราะว่าถูกหักไป 20% ถ้าไม่อยากถูกหักเลเวลของเราเนี่ยก็ต้องเท่าๆกับคนอื่นแต่ถ้าอยากเป็นแนวได้ยังไงเลเวลก็ต้องเกินอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะอาศัยแค่เก็บตัวละครที่ได้จ็อบอย่างเดียวก็ได้ซึ่งในส่วนของระบบเลเวลโลกนี้นะครับจะมีผลก็ต่อเมื่อเราเลเวล35ขึ้นไปการที่มีระบบเลเวลโลกแบบนี้นะครับจะมีผลช่วยให้ผู้เล่นที่เลเวลน้อยๆเนี่ยได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นเขาก็จะมีอธิบายเป็นข้อข้อ1ตัวละครต้องมีเบสเลเวล35และต่ำกว่าเลเวลโลก3เลเวล2 EP ที่ได้รับขนาดต่อสู้ออโต้จะได้รับโบนัสเลเวลเควสหลักเควสย่อยเควสประจำวันและหมวดอื่นๆจะไม่ได้รับผลหลักๆโบนัส EP นี้นะครับก็จะมีผลต่อการฟาร์มมอนอย่างเดียวนะครับตีมอนพวกเนี้ยมอนทั่วไปเนาะแค่จะไม่มีผลกับพวกเควสนะครับเควสหลักเควสรองเควสย่อยเควสกระดาน3เมื่อเบสเลเวลต่ำกว่าโลก3เลเวลแต่ละเลเวลที่ต่ำกว่าจะมีโอกาสเพิ่ม EP 10% สูงสุดจะไม่เกิน 300% สำหรับใครที่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์นอกมาแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นได้แล้วนะครับว่าการตีมอนพวกนี้ทำไม EP ที่เราได้รับมันไม่เท่ากับตารางก็เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปเล่นนั้นเลเวลโลกของเซิร์ฟนั้นจะไปค่อนข้างไกลแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยบอทฟาร์มได้เลเวลไวมากกว่าที่เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์4ก็ไม่แปลกนะครับก็จะเป็นผลจากตรงเนี้ย4เมื่อเบสเลเวลสูงกว่าเลเวลโลก3เลเวลแต่ละเลเวลที่สูงกว่าจะมีโอกาสลด EP ลง 10% ต่ำสุดคือ 0% นะครับก็คือไม่ได้รับ EP เลยอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมทำคลิปไปนะครับตอนบอทลิงอยู่เนี่ยก่อนที่จะรีวันไม่แน่ใจว่ารีวันหรือเที่ยงนะเลเวลโลกตอนนั้นนะฮะจะอยู่แค่31เท่านั้นแล้ว EP ที่ผมได้รับเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับการบอทก็เลยจะค่อนข้างยากหน่อย340นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับพลังเปโดยเฉพาะเปแค่ในระดับนี้เท่านั้นนะครับแต่เห็นว่าแค่นี้แต่ก็หนักสำหรับผมเหมือนกันนะแต่ถ้าใครมีงบนะครับเปเยอะมากกว่านี้เลเวลก็จะไวมากกว่านี้คือใช้เวลาในการบอทเนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าเราสามารถจบมอนสเตอร์ได้วันฮิตคิวใช่ไหมหรือไม่วันฮิตคิวจบไวกว่าระยะเวลาในการบอทก็เลยน้อยกว่านั่นเองนะครับถ้าเป็นตามสเต็ปสายเปวันที่1อ่ะเลเวล33ได้วันที่2นะครับสามารถเปลี่ยนคาร์ดได้เลยและเลเวลจะอยู่ประมาณ37นะส่วนวันที่3นะครับก็เลเวลจะอยู่ประมาณ40 41อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับส่วนถ้ามีงบน้อยครับเติมน้อยหรือไม่ได้เติมเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับการที่เราจะเปลี่ยนคาร์ดได้นั้นจะอยู่ที่วันที่3วันที่3ในการเล่นนะจ็อบ50บางคนก็ยังไม่ถึงด้วยนะครับก็ต้องไปวันที่4แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นไปไกลแล้วการเก็บเลเวลของเราก็จะง่ายมากขึ้นก็เพราะว่าจะได้ผลของโลกตรงนี้นั่นแหละอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเผื่อใครงงบอกเห็นผลด้วยนะครับว่าผมทำไมเลเวลยังไม่41นั่นแหละนะครับแล้วผมยังไม่ได้เปิดด้วยฮะปลดไปก่อนนะครับเอาคูณ5ได้ P น้อยลงนะครับไม่เป็นไรและหลังจากที่เราตัวละครเลเวล40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้เราจะฟาร์มโยโย่เนี่ยจนถึงเลเวล41ก็ได้แต่ถ้าใครมีดาเมจหนักๆมีของหนักๆนะฮะเล่นเป็นสายเปย์จริงๆเนี่ยของมันจะมากกว่าตัวละครของผมเยอะมากๆเราสามารถไปฟาร์มแมนติสได้เลยนะครับเพราะว่าแมนติสเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์สำคัญคีย์หลักของนักเวทโคตรๆเผื่อใครยังไม่ได้มีการ์ดแมนติสก็ไปหามาใส่อีกอย่างการ์ดแมนติสเนี่ยขายได้แพงด้วยนะครับเพื่อใครอยากจะต่อยอดเอาเพชรไปซื้อของมาอัปเกรดตัวละครให้มีระดับมากขึ้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มแมนติสให้ดูเลยแล้วกันนะครับไปดูว่ามอนสเตอร์มันเยอะขนาดไหนถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าลิงก็เถอะเราก็มาถึงจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมนติสเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเลือดค่อนข้างเยอะด้วยนะเลือดของเขาก็จะอยู่ที่ 28,705 ส่วนถ้าเราฟาร์มโยโย่อยู่นะโยโย่มันจะตายง่ายนะครับเพราะว่าโยโย่เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กและเลือดของเขาจะอยู่แค่ 5,503 เท่านั้นแต่แมนติสเนี่ยจะได้ค่า EP เท่ากับค่าจ็อบเลย EP กับจ็อบที่เราได้นะครับโดยที่ไม่คูณ5ก็จะอยู่ที่122เท่ากันนะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับถึงเห็นว่ามันน้อยกว่าแต่มันก็ตายค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับขนาดผมไม่มีดาเมจเยอะนะยิ่งถ้าเราของฟูๆหน่อยเนี่ยลงยังไงทีเดียวก็ตายนะครับแตกหมายถึงสกิลเดียวทีเดียวอาจจะยากนิดนึงแบบสกิลเดียวแตกแต่นี้ต้อง2รอบ3รอบและลงหลายๆครั้งจุดบอดของแมนติสเนี่ย
เอาจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำสักหน่อยเพราะว่าถ้าเล่นไปถึงในระดับนึงเนี่ยคนยังไงก็แย่งฟาร์มกันอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะมาทับที่เนาะแต่ถ้าใจดีก็ยืนอยู่แถวๆกลางๆก็ได้นะครับถ้ามั่นใจในดาเมจแต่ถ้าเราดาเมจน้อยนะครับแล้วก็เลือดน้อยอีกนะฮะเราอาจจะต้องไปหลบมุมนะแถวๆนั้นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกแต่ก่อนผมก็ฟาร์มตามซอกนะครับตีน้อยหน่อยตีตายช้านะครับแต่ก็ไปเรื่อยๆและการที่เราบอทแมนติสนะครับเราสามารถบอทฟาร์มได้จนเลเวล47เลยอยู่ยาวๆฮะอยู่ให้ถึง47 47เราค่อยเปลี่ยนที่ย้ายที่เอาและก็เพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลการที่เราจะเลือกเล่นนักเวทคาถามือเดียวบวกโล่หรือว่าเราจะเล่นคาถา2มือดีมันแตกต่างกันอย่างไรในส่วนนี้นะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปถ้าเราเล่นนักเวทคาถาโล่มันก็จะมีทั้งข้อดีในการลงดันมีเลือดยืนชนมอนไม่ตายง่ายและก็ PP ได้ดีเพราะว่าคาถามือเดียวเนี่ยก็จะมีเจาะเวทด้วยจริงๆแล้วคาถามือเดียวเนี่ยมันเหมาะกับการ PP มากเลยนะครับแต่มันดันโกงมากก็เป็นเพราะโล่ตอนเลเวล30นี้นะครับเราจะได้ M damage bonus อ่ะเยอะยิ่งเราอัปเกรดเลเวลไปได้เยอะนะครับก็ยิ่งบวกเยอะเข้าไปอีกถ้าเราทำการรีไฟล์ไปอีกก็จะได้รับไฟนอล M damage bonus เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมไปอีกนะครับในส่วนนี้มันก็เลยใช้ได้ดีในช่วงแรกและดันแรกที่เราลงได้ก็จะมีตัวช่วยไปอีกตรงที่ถ้าเราได้ยันลดไล่มาที่บวกค่าแฮชนะครับมันก็จะเอาไปตัดจุดด้อยของคาทาโร่เพราะว่าคาทาโร่เนี่ยจะไม่มีค่าแฮชการที่เราไม่มีค่าแฮชเวลาเราจะใช้งานสกิลอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะมีคูลดาวน์และระยะเวลาในการไล่เนี่ยนานมากๆเดี๋ยวผมทอดยันไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นตุ๊กตาบวกดาเมจไปผมไม่ต้องทำการโอนแล้วกันให้ดูข้อแตกต่างเฉยๆนะครับว่าคาถาบวกโล่กับคาถา2มือมันต่างกันยังไงเนาะเนี่ยครับอันนี้ผมใช้โซไตเลเวล10ตัวละครเลเวล60นะครับแต่ค่าแฮตมันมีน้อยไงถ้าเราไม่ได้ใส่ยันลดไล่อันนี้จะเป็นข้อเสียเปรียบของคาถาโล่แต่ในกรณีที่เราเล่นคาถา2มือคาถา2มือเนี่ยเขาจะมีค่าแฮชมาให้เราด้วยยิ่งเราตีบวกเลเวลไปได้เยอะนะครับก็จะทำให้สกิลพวกนี้มันจะลดเวลาในการไล่ลงไปแต่นี้ผมไม่ได้ทำการตีบวกนะครับลงสกิลไปก่อนพอจะเห็นภาพไปฮะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราใส่เป็นยันแล้วกันเนาะปึ๊บเดี๋ยวลองโซสไตล์ด้วยคาถา2มือก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาเมจจะอยู่ที่15,000คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นคาถามือเดียวเลเวลเท่ากันและบวกเพิ่มเติมไปที่โลนะครับแล้วก็ทำการโซสไตล์แน่นอนดาเมจมันจะมากกว่าอันนี้มันเป็นแค่สกิลโซสไตล์ไงถ้าเราเล่นนักเวทหลังๆเราต้องใช้สกิลใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลสตอร์มกัดยิ่งเลเวลสูงก็ต้องการค่าแคทไทม์เยอะหรือจะเป็นพวกสกิลหลอดออฟเวอร์เบเดียนอันนี้ก็ต้องใช้ค่าแคทไทม์เยอะยิ่งเมเทโอนี่ระยะเวลาในการไล่ค่อนข้างนานเลยแหละฉะนั้นถ้าเราอยากตัดปัญหาตรงนี้เราอยากใช้สกิลที่มีระดับสูงการเล่นคาถา2มือเนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอัปเกรดเลเวลของคาถาแล้วก็ตีบวกคาถาไปอยู่แล้วนะครับและในการที่เราใช้คาถา2มือแบบนี้นะครับถ้าเราอัปเกรดคาถาเลเวลไปสูงเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ช่องทาริสแมนได้อาจจะเป็นใส่ตุ๊กตานะครับที่บวก M damage หรือเราจะใส่ของบอสเพิ่มเติมเอาที่บวกดาเมจเยอะๆก็ได้แต่คาถาโล่นะครับการที่เราจะทำแบบนั้นน่ะจะค่อนข้างยากแล้วเราต้องใช้สกิลเลเวลน้อยพูดไปพูดมาก็เหมือนงงนะฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะฮะคาถาโล่เนี่ยเราต้องอาศัยสกิลเลเวลน้อยๆนะครับในการเล่นเพราะว่าค่าแคทไทม์หรือค่าแฮชเนี่ยมันจะน้อยแต่ถ้าเราเล่นคาถา2มือเนี่ยเราสามารถอัปเกรดเลเวลของสกิลไปได้เต็มเลยถ้าเรามีค่าแฮชเยอะนะครับหรือค่าแคทไทม์ลบไปเยอะๆนะแต่คาถาโล่เนี่ยมันจะถึกมากกว่านะครับลงนั้นก็สบายกว่าเพราะว่ามีโล่คอยบวกเลือดและจะบูสต์ดาเมจได้ดีในช่วงแรกอีกอย่างการอัปเกรดเลเวลของโล่นะครับมันจะใช้ของน้อยมากกว่าคาถาใช่ไหมฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราเน้นเลเวลโล่หลักๆไปก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องซีในส่วนของเลเวลของคาถาเลยนะเลเวลของคาถาบวก20ก็พอนะครับแล้วก็ทำการตีบวกคาถาเนี่ยให้เป็นบวก6ด้วยนะครับเพื่อปลดล็อกชุดเงาในอนาคตส่วนเราจะไปใช้คาถาฟ้าไหมอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลวันที่3 CBT ตัวละครเลเวล40สายพลังเปมารายงานความต่อเนื่องของตัวละครแล้วก็พูดข้อแตกต่างระหว่างคาถาโล่กับคาถา2มือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับซึ่งถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับและสำหรับลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าก็อยู่ใต้ล่าง description ไปลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลกันได้เลยพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ